นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่24มีนาคม2566อยู่กับเรา3คนผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชได้ทันข่าวลิเวอร์พูลครับและกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผมวันนี้หัวข้อของเรานะเราจะมาทำหน้าที่แทนเหมือนกับยอดนักสืบโคนันนะตามหาคือเอาจริงๆเนี่ยแฟนสเปอร์ก็ยังตามหาอยู่คอนเต้อยู่ไหนตอนนี้หาคุณซื้อปัจจุบันก่อนนะครับรวมไปถึงนะว่าที่คุณซื้อคือเราต้องใช้คำว่าว่าที่ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาตอนนี้เราจะมาแสวงหาตัวเต็งนะครับถ้าเกิดว่าสเปอร์ไม่ไปจะบอกว่าสเปอร์ไม่ไปต่อคอนเต้ไม่ได้ต้องบอกว่าคอนเต้ไม่ไปต่อกับสเปอร์นะต้องใช้คำนี้ดีกว่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าดูเหมือนกับกระแสในเวลานี้เนี่ยคอนเต้ก็ไม่อยากจะคุมทีมต่อไปแล้วนะครับด้วยปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีแนวทางความคิดแล้วก็ล่าสุดนี่โอ้โหบทสัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะนะพุ่งตรงไปที่เจ้าของสโมสรด้วยนะครับก็ดูจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่วันนี้เรามี5รายชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปว่าใครที่นะดูจะเหมาะสมบ้างใช่นะครับจากข้อมูลของสื่อที่จะเข้ามาแทนคอนเต้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยไปว่าเดี๋ยวจำกัดมหาชนครับขวดนี้นะครับวันนี้ขอคำว่าคอนเต้อยู่หน่อยคอนเต้อยู่หน่อยมาเมืองไทยพูดซีคอมครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืม K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับครับครับผมนะก็ต้องบอกว่าบทวิเคราะห์ตัวนี้มาจากทางสื่อดังอย่าง The Athletic UK ซึ่ง The Athletic UK เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าตัวเต็งที่เป็นข่าวตอนนี้ว่าอาจจะมาคุมต่อจากคอนเต้เลยทันทีหรือแม้กระทั่งอาจจะมาต่อจากไรอันเมสันที่เมสันอาจจะได้คุมชั่วคราวก่อนแล้วแบบสมมติซัมเมอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เอาใครมาคุมระยะยาวเนี่ยเขาก็เป็นการวิเคราะห์จากคนที่เป็นสายบอล นั้นๆคือบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคอนเต้เนี่ยเรายังไม่มั่นใจว่าเขาจะคุมจบฤดูกาลนี้หรือเปล่าหรือว่าจะแยกทางกันเนี่ยหลังจากพักเบรกโปรแกรมทีมชาติกลับมาเตะสโมสรเนี่ยเขาอาจจะไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวน่าจะมีคนถามนะยูเลียนนาเกลส์มันยังไม่ได้ถูกใส่เอาไว้ใน1ใน5รายชื่อของเราเพราะว่านาเกลส์มันเนี่ยข่าวมันเพิ่งมาเมื่อคืนนี้แต่บทวิเคราะห์เนี้ยมันมาสักระยะนึงแล้วเหลื่อมๆกันจริงๆเราตัดออกไปด้วยอย่างโทมัสทูเคิลอ๋อจริงๆมีชื่อทูเคิลตัดออกไปแล้วที่เราก็คัดมาเฉพาะคนที่เป็นแต่งจริงๆเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่านะครับมาริซิโอโปเชติโน่นะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าชาลีแอคโครแชร์นะของ Athletic UK นี่แหละคือนักข่าวสายบอลแต่ละสายบอลเขาเขียนให้ฟังกันว่าแต่ละคนมีมุมยังไงเหมาะสมยังไงบ้างครับโปเชติโน่เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าหากสเปอร์เลือกโปเชติโน่กลับมาคุมทีมรอบที่2จริงๆมันจะเป็นการตัดสินใจที่เก่าถูกที่คันเขาบอกอย่างนี้นะฮะนี่คือน้ำพริกถ้วยเก่าที่เข้ากับทีมได้ดีตั้งแต่โปเชติโน่ย้ายออกจากสเปอร์ไปเมื่อปี2019แยกทางกันก็ยังไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ทั้งสเปอร์เองหรือโปเชติโน่เองเจอกับช่วงเวลาที่น่าประทับใจแน่นอนไม่มีอะไรการันตีว่าการกลับมารอบที่2จะเวิร์กเท่ารอบแรกไหมจะบินไปได้ไกลเหมือนรอบแรกหรือไกลกว่าไหมแต่ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงคือถ้าเอาถามในมุมผมนะที่เป็นแบบมุมคนนอกที่ไม่ได้เป็นแฟนสเปอร์ผมจะรู้สึกว่ากลับมารอบนี้เนี่ยพอชน่าจะไม่เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารด้วยแต่ไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นในแง่บวกเพราะว่าก่อนที่พอชจะย้ายออกไปเนี่ยนะในยุคที่เขาคุมสเปอร์อยู่ผมมองว่าสเปอร์เนี่ยลงทุนให้เขาอะน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่คุณจะมาคาดหวังว่าสเปอร์จะต้องไปเบียดทีมระดับท็อป4ในการลุ้นแชมป์หรือประสบความสำเร็จในเวทียุโรปการพาเข้าชิง UCL ได้ผมว่านั้นอะคือแบบเต็มกลืนละนะครับคือน่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่พอชพอจะทำได้กับสเปอร์ที่ให้งบประมาณจำกัดในยุคของเขาแต่คุณลองสังเกตดูตั้งแต่พอชย้ายออกไปเนี่ยสเปอร์ลงทุนอยู่เรื่อยๆเลย เสริมทัพด้วยนักเตะอาจจะไม่ได้โหโป้งเป็นนักเตะแบบค่าตัวระดับร้อยล้านแต่ว่ามีการใช้จ่ายในทุกๆซัมเมอร์ถ้าเกิดว่าเขามารอบนี้ถ้าคุณจะเอาเขาจริงๆเนี่ยแล้วคุณการันตีว่าเดี๋ยวมาคุณได้งบในการเสริมแบบนี้แบบนี้นะผมว่าพอชอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่อีกมุมนึงผมแอบกลัวว่ามันเป็นช่วงที่สเปอร์ทุ่มไปแล้วหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วนะแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ไงแล้วถ้าเกิดปีนี้ท็อปโฟไม่ติดเนี่ยงบมันก็แน่นอนว่าจะหายไปขายเคนอะไรนะขายเคนขายเคนไว้ให้ผมจับได้
ครับผมอันนี้คือ Porsche นะครับที่น่าจะเป็นแตงเบอร์หนึ่งแล้วมั้งในเวลานี้ณเวลานี้เนาะแต่ก็ชื่ออื่นที่เราคัดมาเนี่ยก็เป็นแตงอันดับแรกๆที่ก็ตามกันมาใช่ไหมนะครับอีกคนนึงที่แฟนๆสเปอร์น่าจะได้เห็นฟอร์มกันแล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆก็คือโรเบโตเดซาบี้คนนี้เป็นคุณซื้อของไบรตันนะครับครับแทนแกรมพอตเตอร์แล้วผลงานดีเลยนะฮะคนที่รายงานแล้วก็ให้ข้อมูลฝั่งนี้เป็นแจ็คพิตบรูคนะครับคนนี้เป็นสายสเปอร์เลยฝั่งตัวอยู่ในลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลน่าจะเชื่อถือได้เขาบอกว่าแม้ว่าสเปอร์จะสนใจพอร์ชมากๆก็จริงแต่ถ้าเกิดพิจารณาแล้วว่าอยากจะเดินออกจากน้ำพริกถ้วยเก่านะถ้าเกิดไม่อยากจะกลับไปซ้ำรอยเดิมแล้วเนี่ยต้องการอะไรที่มันเฟรชมันสดใหม่ชื่อของเดซาบี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ไฟแรงเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานนะครับปีนี้สารงานต่อจากพอตเตอร์ดีแล้วก็แอบจะดูดีกว่าพอตเตอร์ด้วยซ้ำนะครับแอบมีรุ่นท็อปโฟร์เหมือนกันถ้าเกิดชนะนัดตกค้างได้หมดในส่วนของไบรตันนะครับสเปอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องฟื้นฟูเรื่องของเกมรุกในแดนคู่แข่งให้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสร้างสรรค์เกมตื้อๆไปตรงจุดนี้เดซาบี้น่าจะตอบโจทย์ได้เพราะว่าเขาเป็นกุนซือที่เล่นเน้นเกมรุกนะครับเพราะว่าไบรตันปีนี้ยิงกระจายเลย46ลูกเป็นรองแค่พวกทีมอย่างอาร์เซนอลยิง66นะครับเป็นรองซิตี้ยิง67สเปอร์ยิง52แล้วก็ลิเวอร์พูลยิง47เขาไม่ได้อยู่ทีมใหญ่แต่เขายิงได้ในระดับที่ใกล้เคียงทีมใหญ่เราต้องคิดแบบนี้ใช่เราจะไปคิดว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้มากกว่าอาร์เซนอลนี่มันเทียบไม่ได้นะครับคำจำกัดความของฟุตบอลสไตล์เดซาบี้เนี่ยคือ free flowing บอลไหลลื่นสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผลักดันดาวรุ่งได้เก่งมากๆด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเข้ามาแล้วจะช่วยยกระดับสเปอร์ได้เพราะช่วงที่ผ่านมาสเปอร์เอาตามตรงเน้นซื้อไม่เน้นปั้นคนที่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็โอลิเวอร์สคริปเด่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะมาคุมไบรตันผ่านงานกับชักต้าโดเนสซาซัวโลเบเนเวนโตปาเลโมซึ่งก็เป็นทีมแบบระดับชื่อชั้นรองลงมานะครับยังไม่ใช่ทีมเกรดท็อปก็อาจจะมีมุมที่น่ากังวลเรื่องของประสบการณ์แต่คือผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะที่เขาติดโผเข้ามาด้วยเพราะว่าเราเห็นผลงานเขากับไบรตันจริงมันดีจริงๆคือแฟนๆไบรตันหลายคนพูดเลยนะว่าลืมพอตเตอร์ไปเลยครับคือเข้ามาแล้วทำทีมดีเหมือนจะดีกว่านิดๆด้วยไงใช่นะครับแต่นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าไปอีกสเต็ปนึงแล้วเจอกับความกดดันเจอกับห้องแต่งตัวคือเอาจริงนะนักเตะสเปอร์เนี่ยคอนเต้เองยังคุมลำบากเลยแล้วคนอย่างเดอร์ไซบี้ที่อ่อนประสบการณ์กว่าเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูครับผมนะครับทีนี้มาดูคนที่3ครับโอลิเวอร์กราสเนอร์ครับคนนี้คนให้ข้อมูลคือราฟาเอลโฮนิกสไตน์สายบอลเยอรมันนะเขาบอกว่าผลงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำได้น่าประทับใจครับไล่ตั้งแต่2020ถึง2021อยู่กับวอล์ฟสบวร์กครับทำทีมจบอันดับ4นะได้ไปเล่นใน UCL จากนั้นไปคุมแฟรงก์เฟิร์ตครับได้ยูโรปาลีกนี่ผลงานโดดเด่นครับชนะบาร์เซโลนาด้วยอันนี้จำได้เลยใช่เจอกุนซือคนนี้อยู่คนนี้เลยแท็กติกดีไหมแท็กติกการแก้เกมดีระบบ 4-2-3-1 นะจำแผนได้ด้วยนะครับหากสเปอร์ต้องการกุนซือที่เก็บผลการแข่งขันได้เคี่ยวเรื่องแท็กติกเนี่ยกาสเนอร์น่าสนใจนะครับเป็นคนที่ให้ลูกทีมเล่นเพรสซิ่งแล้วก็เรื่องภาษาไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ตอนสัมภาษณ์ในเพรสคอนเฟอเรนซ์ตอนเจอบาซ่าพูดภาษาอังกฤษเลยสบายนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไม่ใช่แบบ yes man นะคือเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ว่าใครจะสั่งอะไรเขาแล้วห่อหมกได้หมดนะครับคือกับวอลฟ์สบวร์กเนี่ยเขามีปัญหานะกับทางผอ.กีฬาด้วยนะครับตอนอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะก็มีปัญหากับมาร์คุสโคเซ่นะครับที่เป็นผอ.กีฬาเหมือนกันชอบไฟเหรอใช่คืออารมณ์ประมาณว่าแบบความคิดตัวเองครับนะค่อนข้างที่จะมาก่อนเสมอเรื่องการเสริมทงเสริมทัพใช่ผลงานในปีนี้กับแฟรงก์เฟิร์ตก็ทรงๆครับอยู่อันดับ6ก็เดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะจบท็อป4ได้ไปเล่น UCL อีกหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มคิดถึงนะการก้าวหน้าในอาชีพการงานคือไม่ใช่ว่าหมายความว่าอยู่แฟรงก์เฟิร์ตไม่ดีแต่ผมว่าฝีไม้ลายมือที่เขาเคยฝากเอาไว้เนี่ยนะให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมว่าน่าจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใช่เลยแต่บอกว่าไม่ใช่ yes man เนี่ยมันคุ้นๆมันจะคุ้นคอนเต้น่ะแต่ผมว่าไม่ได้หนักเท่ากับคอนเต้อันนี้น่าจะต้องถ้า yes man ตัวนี้เห็นถ้าที่ดูที่เขาเขียนนะก็คือกับผอ.กีฬามากกว่านะปาราติชีใช่เขาจะทำงานร่วมกับปาราติชีได้ไหมคำถามตรงนี้คือส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นด้วยเรื่องของการเสริมแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าคุณอยู่ในสโมสรแบบนี้อะอย่างวอล์ฟสบวร์กหรืออย่างแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยคือมันเป็นทีมที่ถ้าเกิดว่ามีทีมอื่นยื่นข้อเสนอมาจะเสียตัวไงมันจะปฏิเสธได้ยากเพราะว่ามันเป็นทีมแบบเหมือนกับทีมรอยต่ออะทีมรอยแยกนะคือมันก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะอยู่แล้วแต่ว่า
อย่างกาสเนอร์เนี่ยเขาก็คงอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยโหคนนี้แบบไม่อยากให้ขายเลยอยากให้เก็บเอาไว้แต่ว่าบอร์ดบริหารก็คงแบบตอบรับความต้องการไม่ได้นะแต่ว่าพอมาอยู่กับสเปอร์มันก็จะเป็นอีกระดับนึงแหละคือสเปอร์เป็นทีมที่ปฏิเสธได้ครับปฏิเสธที่จะขายนักเตะได้นะเขาก็อ่ะเลือกที่จะเก็บนักเตะคนนี้เพราะว่าปัญหามันอาจจะลดน้อยลงไปแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ได้ต่างกับเดอร์ไซบี้คือเรื่องของประสบการณ์ในการคุมทีมใหญ่คือถ้าเกิดเทียบกับ2คนแรกเนี่ยคนนี้ไม่มีประสบการณ์ในการคุมอังกฤษใช่นะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่แบบระดับเกรด A ที่แบบมาแล้วไว้ใจได้จริงๆแต่ก็ต้องลองให้โอกาสนะน่าสนใจระบบแท็กติกนะฮะเล่นหลัง3ได้ด้วยนะครับเล่น4 2 3 1ได้ด้วยนะแผนค่อนข้างยืดหยุ่นอ่ะคนที่4ครับมาร์เซโลบีเอลซ่าพระอาจารย์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็เขียนข้อมูลโดยมาร์คคาเล่นะก็เป็นสายข่าวน่าจะฝั่งลีดยูไนเต็ดของเอเลติกยูเคนะเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตอนที่ออกจากลีดยูไนเต็ดไปก็ได้รับการจีบจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยบอนมัสอยากได้ตอนที่แบบกุนซือปลดไปก่อนเอเวอร์ตันก็ตอนก่อนจะแต่งตั้งชอนไดก็มีข่าวกับบีเอลซ่าอย่างหนักแต่สุดท้ายเป็นบีเอลซ่าที่เลือกไม่รับงานเองนะฮะเรื่องความสามารถตลอดอาชีพบีเอลซ่าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเข้าไปทีมไหนก็ตามคือจะต้องทำให้ขุมกำลังทีมชุดนั้นอะเล่นได้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดอาชีพเขาเป็นโค้ชที่มีเป้าหมายชัดเจนต้องการอะไรจากนักเตะการเล่นเกมเพซิ่งสูงเหมือนกันเล่นเกมรุกสุดโต่งระบบที่เคยใช้4-3-3ตอนอยู่กับลีดยูไนเต็ดก็เล่นอยู่บ่อยๆ3-4-3-3-3-1-3-5-4-1เคยเล่นมาหมดแล้วดังนั้นปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วประสบการณ์เป็นสิ่งที่เขาเหนือกว่าคนอื่นแล้วผมว่าเขาอาจจะไม่รับงานคุมทีมใหญ่แล้วเพราะว่าความกดดันแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับคือเราต้องมองเรื่องนี้ด้วยคือบิลซ่าอายุเขาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วถ้ามาคุมสเปอร์เนี่ยเจอความกดดันเล่นงานความเครียดเล่นงานเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับตอนแรกก็เกือบจะได้กลับมาลีสนะสุดท้ายไม่ได้กลับคือกับลีสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาปฏิเสธรับงานเองด้วยใช่เขาคงอาจจะแบบยังไม่อยากกลับมาตอนนี้อะไรอย่างนี้ไหมนั่นแหละครับผมก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันฮะว่าบีเอลซ่ายังไงแต่หนึ่งสิ่งที่บีเอลซ่ายังมีจุดอ่อนเหมือนเดิมก็คือเรื่องภาษาครับยังต้องใช้ล่ามอยู่ใช้ล่ามขนาดอยู่ในอังกฤษมาหลายปีแล้วนะครับครับอ่ะมาปิดท้ายกันด้วยคนนี้นะฮะภาษาไม่เป็นปัญหาเลยพูดได้สบายก็คือหลุยส์เอนริเก้ครับคนที่ให้ข้อมูลเป็นเดอร์มอตคอริแกนก็เป็นสายข่าวจากเดอะแอตเลติกเหมือนกันอีกคนนึงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่เป็นเกรดท็อปในใจสเปอร์เลยก็ได้นะฮะจริงๆไม่ใช่แค่สเปอร์ทีมที่มองกุนซือระยะยาวก็อาจจะมองมาที่เขาเหมือนกันเพราะเขาของจริงนะฮะผ่านความสำเร็จมามากมายกับบาร์ซ่านะครับ3ปีกว่า13แชมป์รวมไปถึงปีประวัติศาสตร์3แชมป์ซีซั่น 2014-15 ด้วยจากนั้นก็รับงานโค้ชทีมชาติสเปนอยู่เป็นยุคที่ต้องสร้างใหม่เองไม่ใช่ยุคทองของสเปนนะครับมาโชว์เรื่องของการวางแทคติกต่างๆได้โดยปี2020เนี่ยศึกยูโรพาสเปนไปถึงรอบรองได้ก่อนจะแพ้จุดโทษให้กับอิตาลีนะครับบอลโลก2022ครับรอบล่าสุดตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้โมร็อกโกอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามนะครับผลงานชิ้นสุดท้ายนี้มันไม่ได้ทำให้ความเนื้อหอมของเขามาลดลงนะทีมหลายๆทีมยังคงสนใจอยู่แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือเขาเป็นกุนซือตัวท็อปในวงการอยู่แล้วภาษาอังกฤษอย่างที่บอกครับดีเยี่ยมไม่มีปัญหาความมั่นใจออร่าในการทำงานความเขาเรียกว่าความตึงในแผนงานของตัวเองคาริสมาคาริสมานะครับความตึงเนี่ยก็น่าจะช่วยสเปอร์ฝ่าอุปสรรคได้ไม่ยากปาราดิชี่ก็ชื่นชอบด้วยก็เลยเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในนิสวันนี้ของเราฝีมือเนี่ยผมรู้สึกว่าดีกรีในบรรดาวันนี้ดีกรีที่สุดอะดีสุดใช่ใช่นะฮะคนนี้อาจที่พูดมาเนี่ยดีที่สุดคือจะเปลี่ยนรูปแบบแน่เพราะว่าปกติเป็นทีมตั้งรับเล่นสวนอันนี้จะกลายเป็นทีมครองบอลแล้วครองบอล 80% เลยเป็นทีมครองบอลแต่ผมว่าคือโจทย์หลักๆของสเปอร์ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เอนริเก้หนึ่งเลยคุณต้องมีแผนให้เขาอย่างชัดเจนเอนริเก้เป็นคนที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนมากๆว่าเข้ามาผมได้อะไรบ้างเข้ามาผมทำอะไรได้บ้างเข้ามาผมขายใครได้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะเซ็นใครเนี่ยคุณทำให้ผมได้ไหมครับคือเขาเป็นคนแบบนี้นะครับไอ้ที่แซวบอกว่าระบบลูกรักนะระบบลูกเอนริเก้คนแรกเลยนะถ้าเกิดว่าสเปอร์แต่งตั้งเอนริเก้คุณต้องมีงบในการซื้อเฟรนันโตเรสอันนี้แซวเล่นลูกชายอันนี้แซวเล่นแต่ว่านักเตะสเปนจะเข้ามาแน่นอน uh-huh. อันนี้กล้าการันตีเพราะว่า1ทำไมถึงต้องเป็นสเปนคือเขาไม่ได้ว่าชาตินิยมหรือไม่ใช่ว่าระบบลูกรักหรอกแต่เขาเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นฟุตบอลสเปนคือมันเข้ากับแท็กติกของเขาคืออย่างน้อยอ่ะ1เลยตัวคุมจังหวะหรือมิดฟิลด์ตัวคุมเกมอ่ะ
ผมว่าอย่างที่สเปอร์มีตอนนี้เอริเก้เป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับพื้นที่ตรงกลางสนามมาเบนทันคูดีพอไหมดีระดับนึงแต่ผมว่าอาจจะยังไม่พอใจเอริเก้หรืออย่างฮอยแบกอย่างวิงเนี่ยผมว่าไม่ได้ตอบโจทย์เลยคือเขาไม่ได้ชอบมิดฟิลด์สไตล์แบบนี้เลยนะครับเขาชอบมิดฟิลด์ที่วิ่งเยอะชอบมิดฟิลด์ที่ครองบอลดีแล้วก็จ่ายบอลแม่นเนี่ยคุณทำให้เอริเก้ได้หรือเปล่าสเปนนะก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมคือผมก็ไม่ได้ตัดโอกาสก็อยู่ที่ผู้บริหารของสเปอร์เลยว่าเขาวางอนาคตของสเปอร์ยังไงถ้าแบบจะลองโค้ชที่เป็นแบบชื่อชั้นแบบนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขที่เขาต้องการมันเยอะตามมาด้วยจริงๆเขาผ่านการดึงคอนเต้มาได้เนี่ยอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เลยนะสำหรับผมเพราะว่าคอนเต้เขาต้องการเยอะแต่เขาก็ทำตามที่คอนเต้ต้องการนั่นไงไม่ได้ทุกอย่างเอริเก้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคอนเต้ก็ยังทำไม่ได้ตามทุกอย่างและฉันจะทำได้อย่างนั้นไหมใช่แล้วมันเป็นความเสี่ยงอ่ะคือถ้าบอร์ดทำไม่ได้แล้วเราไปเราผลงานออกมาไม่ดีสุดท้ายใครโดนโจมตีไม่แล้วมันตุ๊กซื้อมันเสียเครดิตด้วยนะใช่มันอาจจะไม่ได้เสียเยอะแต่การที่คุณถูกปลดหรือมาไปไม่สวยกับทีมนึงอ่ะมันโดนลบคะแนนอ่ะมันจะมาไปบอกว่าบวกก็ไม่ได้ถูกป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสำคัญมากๆกับเอลิเก้คือถ้าเขาจะเลือกทีมใดทีมหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาจะเลือกทีมที่ได้ไป UCL ครับก็ต้องให้โอ้โหแต่ถ้าเกิดมาตอนจบฤดูกาลมันก็เขาทำอะไรไม่ได้นะเขาต้องรอผลงานของผู้ซื้อปัจจุบันใช่ไงให้ได้ UCL เนี่ยคือโจทย์สำคัญโอเคครับอันนี้ก็คือเรื่องราว5กุนซือนะที่เราคัดมาจาก Athletic UK ซึ่งอาจจะเป็นชื่ออื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงนาเกลสมันว่าไงนาเกลมันก็ต้องรอดูว่าปลดตอนไหนแต่ไม่น่ารอดแล้วล่ะแต่ถ้าพูดถึงนาเกลมันสั้นๆกันหน่อยพวกคุณคิดว่าเหมาะกับสเปอร์มั้ยผมว่าก็ดูเป็นกุนซือหนุ่มมีไฟนะหนุ่มมีไฟแล้วก็หลังสามได้และผมว่าอย่างที่ใครพูดนะ คุณพูดในรายการฮาร์ฟไทม์ป่ะคุณสองคนว่าดูนาเกลมันน่ะหัวเขาน่าจะอ่อนกว่าคอนเต้กว่าเอริเก้แต่ก็ยังถือว่าเป็นกุนซือที่ดีอ่ะชื่อชั้นดีด้วยมันน่าจะตอบโจทย์แต่มันยังไม่มีข่าวเท่าที่เห็นล่าสุดมันคือแค่สืบจับโยงว่าแบบนี่นะถ้าเกิดคุณจะเอานาเกียวมันตอนนี้โอกาสสำคัญแต่ก็ยังไม่ได้มีข่าวที่เป็นมูลว่าแบบสเปอร์จะไปเอามาแน่ก็ยังคงวนกับชื่อเหล่านี้ลองทายไหมล่ะใน5คนนี้จะมีสักคนไหมคิดว่าจะมีไหมผมว่าไม่มีในนี้เลยรอผมว่าถ้าไม่มีในนี้ผมเดาไปที่นาเกียวมันเลยโอ้โหงั้นเลยนะของใหญ่เลยนะผมว่าไม่มีนี้จริงๆถ้าทูเคิลยังไม่ไปผมจะตอบทูเคิลด้วยซ้ำไปแต่ทูเคิลไปแล้วโอเครอติดตามดูครับผมนะครับนี่คือเจาะประเด็นวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ K-Bank จากกสิกรไทยอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้ด้วยนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะให้กับสยามสปอร์ตด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ